ให้ดูทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาของอาก้อยคืออะไรอะคะของแกงส้มใต้ปลาใส่โอ้ยนี่แล้วเราก็ของอร่อยท่ามกลางภาพวาดสวยๆเป็นของศิลปินชื่อดังเลยนะคะที่เขาถนัดทางการใช้สีเทียนใช่ไหมแม่ใช่ชื่อว่าชื่ออะไรเดี๋ยวหาร้านก่อนร้านที่เดียวร้านที่เดียวข้าวหอมเฮ้ยนี่เหรอจะบอกว่าตอนนี้เราก็คือหาร้านชื่อว่าร้านยุ้งข้าวหอมเจอแล้วเป็นร้านดังเลยนะคะเขาได้มิชลินด้วยคือที่พาแม่แม่มาเพราะว่าปกติเราเคยกินอาหารใต้ใช่ไหมคะแต่ร้านนี้จะมีความใต้ที่ไม่เหมือนใต้ปกติเพราะเขาเป็นอาหารใต้ผสมอาหารแบบทางมุสลิมมีความจีนมุสลิมแล้วก็ใต้แบบแถวภูเก็ตสมุยอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญอร่อยจนได้มิชลินกันได้ที่เป็นสาขาอันนี้เขามีสาขาแรกที่แอมพาร์คที่จุฬาอันนี้เพิ่งเปิดเดือนตุลาค่ะนี่คือสาขาใหม่ล่าสุดใหม่กริปจุฬาอันนี้ธันวาแต่ไม่ผิดแต่เราเคยเดินผ่านร้านแล้วคนเยอะใช่ไหมไม่มีเต็มเลยคนเต็มร้านเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเรารีบเข้าไปคนอยู่บอกว่าร้านคนน่ารักมากเดี๋ยวจะนั่งก่อนเดี๋ยวไม่มีที่นั่งเลยหลดขอรอดอหลดเดี๋ยวขอดูหน้าตาหลดบัวหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงเหมือนคล้ายๆใส่บัวใส่บัวแต่อยู่ลึกกว่าโลกลึกกว่าเล็กๆอ๋อลึกกว่าใส่ลึกกว่านี่แหละมีบอลด้วยก้านบอลก้านบอลเหรอคะบอลเชิญค่ะพี่โกหมูก่อนแรกอ่าจะชิมแล้วก็นี้เป็นกุ้งกุ้งขมิ้นกุ้งขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วนี้เป็นแกงเผือกเนื้อแต่ดูหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีมากเลยขมังอารมณ์เหมือนทำแกงก็เหมือนพวกมัสมั่นอ่ะนี่นะคะตอนนี้มีโอ้โหมีข้าวมาแล้วตอนนู้นเป็นตรงนู้นเป็นข้าวสวยข้าวขาวส่วนอันนี้จะเป็นข้าวสังหยดอุ้ยไอ้ชอบเนาะคะเดี๋ยวเราแจกจ่ายน่ากินมากแล้วก็มียำเป็นยำยุ้งข้าวหอมอารมณ์คล้ายยำส้มโอแต่มันมีน่าทานมากเลยมันน่าทานมากมันมีสมุนไพรน่าจะเป็นพระเอกของเรานะใช่ค่ะเป็นน้องนี่ปิดได้ยังปิดได้หรือตักเลยก็ได้ค่ะ
เมื่อกี้แม่ชิมอะไรนะซี่โครงกอแร้ไปแล้วอร่อยมากมันต่างกับไก่คือเราเคยแต่กินแต่ไก่กอแร้มันต่างกันยังไงคะมันหอมอ่ะหอมเครื่องไม่รู้หอมอะไรอ่ะที่เขาเครื่องเทศใช่แล้วก็สุกกำลังดีค่ะนี่แล้วเราก็นั่งกินของอร่อยทั้งการภาพวาดสวยๆเป็นของศิลปินชื่อดังเลยนะคะที่เขาถนัดทางการใช้สีเทียนใช่ไหมแม่ชื่อว่าจูลี่เบเกอร์แอนด์ซัมเมอร์จูลี่เบเกอร์แอนด์ซัมเมอร์เก่งมากเลยพูดให้จบเร็วๆไปเข้มข้นแกงต้มนะเด็ดมากเด็ดมากเลยค่ะบอกเข้มข้นแบบจัดจ้านแบบคือแบบหึงเครื่องหึงกลิ่นหึงรสทุกอย่างแบบเข้มข้นแล้วแบบอร่อยแบบกลมกล่อมถึงใจที่แม่ก็ลองไอ้น้ำพริกนี้แล้วนะคะขยำเนี่ยพริกขยำเนี่ยก็อร่อยค่ะหนูชิมอันนี้ค่ะเผ็ดเนื้อใช่ไหมคะดีค่ะคือมันเข้มข้นแล้วมันแบบกินเข้าไปคำแรกมันแบบหอมสมุนไพรมากแล้วเนื้อมันเด้งพี่อีทนี่เขาใส่ปลาด้วยนะนี่ปลาเป็นดอกมาว่ายังไม่ทานเลยนี่อร่อยมากไหนลองดูนี่ถึงอกถึงใจอร่อยมากพี่ขายเร็วๆครับเพื่อนเนื้อปลาน้ำดอกไม้นี่ก็ดอกไม้นะอ่อนมากเหรอฮะดูดีเลยคือเนื้อมันไม่ต้องพอแข็งหรือว่าแบบโอ๊ยแบบกินยากเนื้อเขานุ่มเหมือนไม่รู้เขาไปพยายามมันจนนุ่มหรือไงก็ไม่รู้นะคะรสชาติเขาอ่ะเขาไม่แผ่วให้เราเลยอ่ะโอ้นี่ดูพี่ตั๊กกุ้งขมิ้นแต่แรกนึกว่าตัวเล็กๆโอ้โหพระเจ้าอร่อยมากนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะยำยุ้งข้าวค่ะน่าทานมากอันนั้นคือกุ้งความรักเพื่อนเพื่อนอย่ากินกุ้งเลยนะเดี๋ยวแพ้ขอบใจมันรักเพื่อนมากขอเราให้กินมันคืออะไรครับที่ตักให้ขมิ้นขมิ้นถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่กรุงเทพสะดวกกรุงเทพร้านนี้เลยแนะนำแล้วเขาก็จะเป็นอาหารใต้ที่แบบมีความผสมผสานแบบหลากหลายมากกว่าเนี้ยแต่บอกเลยว่าทุกคำคือแบบเข้มข้นสุดสุดทุกคำไม่ผิดหวังใช่อร่อยรอยจังวู้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยะอันนั้นไม่ค่ะมันคือของล้ำค่าคือกระเทียมกับขมิ้นแบบแล้วเรามาคลุกข้าวแบบนี้อร่อยอ่ะแบบกินหลายจานมากนี่ขนมของที่นี่เหรอคะซิกเนเจอร์เหรอคะใช่ค่ะอ๋อหยุดตลาอะไรคะในตลาอันนี้เป็นขนมโคกะทิโคกะทิแล้วก็อันนั้นเป็นขนมตาหยาอ้าวก้อยอ่านว่าขนมคนตาหยาคนตายาวคนเขาบอกว่าขนมตาหยาบอ่ะมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนทองม้วนนิ่มอะไรอย่างนั้นทองม้วนสดลองชิมดีกว่าค่ะเพราะหนูก็ไม่เคยทานเหมือนกันข้างในมันเป็นไส้มะพร้าวสีไม่เคยทานมาก่อนเลยนะขนมตาหยาโคกะทิค่ะอันนี้เป็นโคกะทินะคะน่าทานมากเลยมีงาโรยแล้วก็มีน้ำกะทิอันนี้เนี่ยเคยทานที่หัวหินเขาเรียกขนมโคน้ำแต่ว่าอันนี้นัวกว่าอันนี้ค่ะพอกินเข้าไปแป้งนุ่มมากเนาะไอ้เนาะแล้วก็มะพร้าวเขาหอมอะไม่รู้เขาใส่อะไรอะเหมือนจะมีออกรสหวานนิดๆแต่ไม่ได้หวานมากใครอยากได้ขนมโคกะทิฟรีนะคะมาถึงแล้วสแกนนี่แล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นก็จะได้ขนมตรงนี้ฟรีไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วแบบอยากจะได้ส่วนลดก็สแกนตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนลงทะเบียนเป็นสมาชิกของร้านกี่บาทก็ได้กี่แต้มสะสมไปแล้วก็จะได้ส่วนลดด้วยเวลามาทานก็มาได้เลยที่ร้านนี้ยุ้งข้าวหอมจริงๆยังไม่หยุดทานเลยเนาะค่ะอร่อยจริงนะแม่เนาะมาเปิดทุกวันตั้งแต่ 10:30 จนถึง 4:00 ตอนรับออเดอร์ 3:00 นะก็มากันได้นะคะแล้วก็ติดตามมัมแอนด์มีแล้วก็จะพาไปทานร้านที่พาไปได้ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอร่อยมากแบบนี้นะคะก็อย่าลืมร้านยูข้าวหอมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe กระดิ่งยิ้งมัมแอนด์มีสตอรี่ไปแล้วค่ะ
เดี๋ยวเขาน่าจะพาไปที่เด็ดๆ